โปรเจกต์คอนเสิร์ตกลางแจ้งไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมามาดามก็แฮปปี้เพราะนักร้องเพื่อชีวิตแถวหน้าปูพรหมสิทธิ์กลับมาคืนเวทีอีกครั้งกับคอนเสิร์ตคัมภีร์ไอ้เสือบุกพร้อมย้ำมาตรการป้องกันคนตีกันว่าคราวนี้ระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาเวอร์ Don't worry จ้าของกล้วยๆสำหรับเจ้าหน้าที่ครับไอ้ว่าตอนนี้มั่นใจเพราะคิดว่าจะให้ผมโดดลงไปต่อยกับเขาหรือไงต่อยกับเขาหรือไงผู้ชายตีกันแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบคือความปลอดภัยคอนเสิร์ตครั้งนี้คือเพิ่มเยอะเหมือนกันอาจจะเยอะกว่าคนดูอาจจะเยอะกว่าคนดูได้ยินแบบนี้เป็นมาดามก็ไม่กล้าตีกับใครหรอกกลัวพี่ปู่วางใหม่แล้วโดดมาต่อยตาแตกค่ะ